ก็สวัสดีนะครับเป็นเพื่อนของช่องท่องเที่ยวเพื่อไทยพาเที่ยวมีเม็ดน่ะเดี๋ยวขอยืมหน่อยเดี๋ยวคืนเดี๋ยววัดมันไม่มีเม็ดมันมีอันนั้นของขายเหรอขายสิอันนี้ผมจะให้ดูเปตตองอันนี้เป็นคู่เต็ง1เต็ง2ในสายตาผมนะครับก็คือทีมเต็ม1เต็ม2 1ใน4อ่ะน่าจะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการพลิกโผก็สองทีมนี้แหละครับคือทีมเต็ง1ถึงเต็ง2ถ้าทำที่ผมดูก็มาตัดกันเองอยู่สายเดียวกันด้วยแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะไปได้ทั้ง2ทีมพี่นกเข้ามานี่คือหัวแรกลางแรกครับอันนี้คือตัดบนใครชนะจะเข้ารอบไปทันทีถ้าใครแพ้ก็ไปตัดล่างทีหนึ่งยังไม่ใครตกรอบอันนี้คือคู่ที่ดีที่สุดของวันนี้น่าจะประมาณนั้นครับใครชนะเข้ารอบ8แต่เป็นคู่ที่ดีที่สุดของเปตองวันนี้ครับดูพี่เดือนจะเข้ามาครับเดี๋ยวตอนนี้ถือว่าเข้าหลุดแล้วนะครับเปตองคู่นี้ถ้ามีได้เปรียบเสียเปรียบก็คือมือกลางครับมือกลางน่าจะฉี่กันโอ้ถือว่าเปลี่ยนครับดูลูกพี่เดือนเข้านะครับพี่เดือนจะเข้ามาครับพี่เดือนเข้าเปลี่ยนดูลูกตีพี่พลครับโดนนะโดนแน่แต่ปัญหามันคือจอดไม่จอดครับหน่อยเป็นไงล่ะครับตีจอดทำให้ลูกทีมได้เปรียบประมาณนั้นต้องอ่านเกมแล้วครับเหมือนจะให้พี่ดำตีไล่เหมือนกันเพราะว่าเขาตีได้สองมือดูนะครับไปตองถ้าพี่ดำตีจอดปัญหาเกิดครับไม่จอดครับอันนี้หน้าบัตรเข้ามาอุ้ยเข้าไปตรงดีจังเลยเขามึกโยนยังไงเขาก็เข้าได้กันสอดแค่นี้เดี๋ยวยกผมขึ้นไม่อยู่หน้าผมสอดแขนแค่นี้ดูลูกตีพี่พลนะครับถ้าตีโดนตีโดนเขายังได้เปรียบครับถ้าตีจอดปัญหาเกิดมากบางทีดูอยู่ที่มือนี้ครับอุ้ยหลุดแล้วไม่เคยเห็นพี่เขาเข้าหลุดครับหลุดลูกแรกแล้วอันนี้ได้1แต้มแล้วสิ่งที่ต้องทำคือเก็บคะแนนให้ได้ครับเพราะว่าจะให้นบัตเข้าหลุดยากครับนี่เพิ่งเห็นหลุดลูกแรกด้วยที่ผมมาเรียนจะเก็บ3แต้มได้หรือไม่เจ2นะครับต้องเก็บแต้มอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้จะเก็บแต้ม3ครับเดทบกน.แต้ม3โอเคได้ครับ30ตอนนี้เป็นลางที่2ครับของรอบที่3นะครับอันนี้คือตัดบนครับใครแพ้ก็ไม่ครับแต่ไม่ตกรอบครับพี่นกเข้าไปตองลูกนี้ได้เปรียบครับเข้าดีมากดูลูกตีพี่ดำนะครับถามว่าถูกนะโอกาสถูกเกือบ 100% ครับถ้าพี่ดำตีถ้าจอดจะได้เปรียบปังนั่นไงครับจอดครับพี่น้องจะดูว่าพี่นกจะเข้ามาได้ขนาดไหนครับอุ้ยเข้าไปตองดีมากครับเปลี่ยนด้วยดูตีพี่ดำนะครับถ้าพี่ดำตีถูกก็ได้เปรียบจอดเหมือนกันครับเข้าก็กลัวกลัวที่จอดตีดีมากเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เปรียบนะครับเพราะว่าพี่ดำตีจอดไว้2ลูกอ่ะได้เปรียบได้เปรียบลูกเยอะเลยดูลูกเข้าครับถ้าลูกนี้หลุดนี้จะเสียเปรียบ3ลูกเลย
แพ้ครับตีดำได้อยู่โอ้โหตีสองลูกจอดนั้นได้เปรียบเยอะครับอันนี้ดูลูกตีพี่พลนะครับปังอู้นี่ก็จอดครับแหมมวยทันกันครับมวยคู่นี้ตีจอดทั้งคู่พี่ดำก็จอดสองลูกแต่นี่ก็ตีจอดสวยเหมือนกันครับจะดูลูกตีนบัตรครับปังนี่ก็จอดครับ3แต้มด้วยตอนนี้พระจ่าสุดจอดญี่ปุ่นตีเตียงดูลูกตีญี่ปุ่นครับโอ้พลาดนี่ฮะเปลี่ยนเกมตรงนี้ของหัวนี้เลยพี่เดือนยังไม่ออกครับตอนนี้เสียเปรียบเพราะว่าพี่บัตรเหลือลูกหนึ่งถ้าพี่เดชเข้ามาก็คือพี่บัตรตีดูเขาจะเข้าซุกไว้ตรงไหนโอ้ยเข้าไม่เปลี่ยนด้วยตีลูกสองมั้งพี่บัตรนะเขาเดี๋ยวนะครับเพื่อนลมทีมบอกตีรับสองก่อนครับตีลอยมาปั้งนั่นไงปัญหาเกิดไล่ซ้ายอย่างเดียวครับไปหมดได้2แล้วเหรอพี่ดำเนี่ยเปตองมันเมื่อสักครู่นี้ที่พลาดลูกตีพี่พลประมาณนั้นครับก็พี่ดำตีจอดไว้ทั้ง2ลูกเลยโอเคได้โอ้โหแหลมขึ้นมาหน่อยนึงเหมือนได้3แต้มแล้วครับจะเข้าแต้ม4ดูนะครับเดาได้ไหมโอ้ได้3แต้ม3เท่าครับจบรังที่2 3ทับอันนี้รังที่3แล้วนะครับพี่เดือนจะขึ้นมาก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่ได้แต้ม3แต้มไล่ขึ้นมา 3-3 อันนี้ถือว่าเข้าหลุดนะครับเนี่ยถือว่าเปิดโอกาสให้พี่นกเข้ามาแล้วมาขนาดไหนเปลี่ยนนั่นดูลูกตีพี่ดำนะครับตัดสินใจไม่ตีครับเพราะว่าลูกคุมที่เดือนห่างเพราะลูกห่างพี่ดำไม่กล้าตีเพราะว่าถ้าตีไม่จอดก็เขาก็เข้าได้อยู่ดีให้พี่เดือนคิดมาเข้าครับโอ้โหเขาเข้าไปตองดีกันจังเข้าลุงก็ดูลูกตีพี่คนนะครับตีถูกก็ได้เปรียบถ้าจอดยิ่งจะได้เปรียบอย่างก่อนดูครับปังไม่จอดนี่พี่ดำตีสวนได้แล้วครับลูกจะเหลือได้เปรียบไหมหนึ่งลูกดูลูกตีพี่ดำก่อนถ้าพี่ดำตีจอดได้เปรียบครึ่งลูกทันทีตั้งนั่นไงพี่น้องจอดได้เปรียบเยอะเลยทีนี้มันเป็นลูกเข้าลูกหนึ่งแบบใกล้ๆโดยอัตโนมัติเลยเท่ากับเล่น7ลูกพี่นกต้องตัดครับโอ้ยเสียเปรียบ2ลูกครับแบบนี้ลูกในมือเหลือ3แต่ฝั่งพี่ดำเหลือ3ก็จริงแต่ว่าลูกเขาคุมอยู่2ลูกได้เปรียบเมื่อตีเหลือคนเดียวก็เสียเปรียบครับเสียเปรียบเยอะรอบนี้ฟันธงได้เลยว่าใครได้แต้มดูพี่เด็กบกน.จะเข้ามาครับ
ต้องคมให้ได้ใกล้ที่สุดครับลอยลูกมาสวยครับปึ๊บตีไม่ได้ต้องช่วยกันคุมแล้วครับดูพี่โบนอ่านเกมตีช็อตครับต้องช่วยกันคุมอย่างเดียวพี่พลไม่กล้าตีครับถ้าตีทีมจะเสียเปรียบถ้าโดนลูกตัวเองเพราะว่าในสนามนี่หน้าบัตรก็ตีแม่นพี่ดำเหลืออีกลูกหนึ่งได้สองได้สองตอนนี้พี่เดชบกนอต้องเข้าแท็กโอ้เข้าสวยครับลูกนี้ถือว่าอยู่ในโซนดูนะครับพี่พลจะแก้ยังไงดูพี่พลจะแก้สถานการณ์ยังไงนะครับเพราะว่าลูกได้เสียเปรียบมากนะต้องช่วยกันคุมโอ้ยเชี่ยวมากถ้าเป็นนักเคิร์กโยนออกทิ้งไปเลยอ่ะเนี่ยคือถือว่าคุมดีมากครับดูว่าเขาจะแก้เกมกันยังไงลูกเหลือ3ลูกเข้าเป็นผมเข้าไม่ได้นานนี้เพิ่งเข้าหลุดลูกเดียวตั้งแต่เข้ามาหน้าบัตรเขาจะช่วยกันตีครับตีหรือเข้าดูลูกเข้าของเจ้านี่นะครับว่าเจ้านี้ก็เข้าดีเหมือนกันเพิ่งเห็นหลุดลูกเดียวดูนะครับเล่นอะไรกันวะกูอยากเล่นด้วยพูดนั่นไงพลาดเขาเข้าเวตองตายตายตายไม่เปิดขนาดนี้ก็เข้ามาดีแล้วนะของพี่เดชพี่คนเข้ามาคุมดีนะถ้าเทียบกับพวกผมโยนทิ้งเป็นบาอันนี้ก็ระดับหัวกะทิของเมืองไทยเหมือนกันครับเคยอดีตทีมชาตินั่งง่ายสองแต้มตายตายตายอย่างนี้ยังเข้ากันมาได้อันนี้สู้กันระหว่างทีมเต็ง1กับเต็ง2นะครับที่จะเข้ารอบ4ทีมนะ2ทีมนี้น่าจะโผล่ไปดูนะครับดูพี่ดำจะเข้าลูก3ได้หรือไม่นี่ก็เข้าดีครับถ้าหลุดเรื่องแปลกนั่นไง3แต้มโอ้โหพระเจ้าช่วยแต้ม3ลางแล้วครับนำกันไปที่6ต่อ3ได้กันทีละ3แต้มทีมเต็ง1เต็ง2สู้กันเองตอนนี้นี่ก็ไม่หลุดครับโอ้เข้าไปตองดีอย่างเลยโอ้โหเข้าไปตองสุดยอดตอนนี้พี่นกจะเข้ามาจึ๊บเทพกว่าสุดยอดดูถ้าพี่ดำตีจอดลูกนี้มีปัญหาลูกนี้ไม่ชนออกนอกสนามนั่นเองพี่นกดูลูกตีพี่ดำลูกนี้ครับถ้าตีจอดนี่ปัญหาเกิดอย่าพึ่งกระดิกครับไม่จอดครับไม่จอดก็ถือว่าขยายโซนครับให้มือเข้าได้ง่ายตีไม่ตายครับลูกนี้ก็ผิดคาดอยู่นิดหนึ่งก็คือโดนดูคือเรียนจะเข้ามาครับโอ้โหนี่ก็เข้าดีครับถ้าพี่นกทำได้เหมือนอย่างลูกเมื่อกี้นี่ก็ได้เปรียบเลยครับดูลูกเข้าพี่นกครับไม่เปลี่ยนก็อยู่ในโซนโอ้โหตีเปลี่ยนดูเหมือนจะแลกหมัดแล้วครับเหมือนตีรับสองอยากจะให้ดูลูกตีคนนะครับลอยลูกมาฟังนั่นไงครับดีไม่จอดเป็ดตองนี้ก็ซ้อมทุกวันเหมือนกันบางทีก็คือพรสวรรค์นั่นแหละครับคนแม่นก็แม่นดูหน้าบัตรเข้ามาดูที่เขาดึงสกูลูกอยู่เป็นเนี่ยเช้ามาก็อ่อนเขียวปีดูลูกตีพี่คนนะครับไม่เหมือนเดิมถูกนี่น่าจะถูกแน่โดนไปรับกินไปช่วงนั้น
นั่นไงครับปัญหาเกิดจอดนี่ก็คือตีจอดมันจะได้เปรียบลูกที่ใจตีจอดนะครับมันก็เหมือนนับลูกอีกลูกหนึ่งกำไรมามันก็เลยทำให้ทีมได้เปรียบครับแต่ว่าพี่ดำนี้ก็น่าจะโดนแน่ๆครับปัญหาก็คือจะจอดไม่จอดเท่านั้นเองเมื่อสักครู่พี่พลตีจอดไว้2ลูกสวยมากปั้งไม่จอดครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่พี่เดชแล้วครับไม่รู้ก็สั่งเข้าต้องตีเหมือนจะตีครับเข้าอู้เข้าเปลี่ยนด้วยตอนนี้ถ้าพี่บัตรตีจอดค่อยจะบีบได้ครับถ้าตีไม่จอดแค่ถูกเขาก็น่าจะเข้าได้ดูลูกตีครับลูกนี้ดูนะนี่ก็แม่นเหมือนกันดูครับปั๊บอุ้ยเห็นตีหลุดครั้งแรกไม่น่าเชื่อฮะตีถ้าพี่เดชเข้าได้อีกลูกหนึ่งก็จะไล่มาเป็น5ตองนะครับเนี่ยสูสีกันมากเว้ยตองคู่นี้มันก็พลาดกันไม่ได้เหมือนกัน2แต้มเขาน่าจะได้ครับปั้งโวของชัวร์มากเลยอันนี้จะวิจารณ์นอกคอกหน่อยนะครับอันนี้ถือว่าโยนไกลมากแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งมือตีเขาตีไกลได้ก็เลยฆ่าตัวตายด้วยมือเข่าไปขึ้นไปขึ้นไปมีมันไกลครับระยะการตีเขาเชื่อว่าฝั่งโน้นเขาตีไกลแม่นกว่าประมาณนั้นอันนี้วิจารณ์ออกนอกเรื่องแล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วพี่ดำก็ใส่ไม่เลี้ยงกันตรงนี้เขามองก็มองมุมเตือเองที่จะได้เปรียบไปประมาณดูนะครับตอนนี้ทีมพี่พลเสียเปรียบลูกแล้วนะครับเพราะว่าถึงเข้ามาเปลี่ยนได้เขามีมือตี2คนเขาก็งัดออกอย่างเดียวดูนะครับดูนะครับดูนะครับถ้าคิดว่าตัวเองได้เปรียบลูกไก่อันนี้จะคิดผิดคิดถูกดูลูกตีพี่ดำนะครับความหนาต่อจะอยู่ที่จอดหรือไม่จอดเท่านั้นเองตั้งงั้นไงงั้นไงว่าแล้วปัญหาเกิดแล้วครับพี่น้องตอนนี้พี่ดำเล่น7ลูกแล้วเล่นเอาเปรียบนี่เล่น7ต่อ5ลูกเหลือ5ลูกเขาเหลือลูกเดียวเสียตั้งนะของป้าแต๋วดูนะครับพี่พลเขาจะตีควบลูกควบแจ่นเพราะแจ่นออกมันจะไม่เสียแต้มพี่บัตรตีโอ้พี่ดำตีแล้วสกูจอดติดแจ่นชีดกันไปต้องแจ่นออกนะครับถ้าแจ่นไม่ออกพี่พลจะเสียเปรียบนะครับโอ้ไม่ออกครับไม่ออกแต้มเดียวตีเปลี่ยนครับคนนี้ก็อดีตทีมชาตินะครับเพราะว่าก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันป่านนี้แกยังตับตับจริงลูกนี้ถ้าพี่ดำตีจอดนี่ปัญหาเกิดครับพอพี่บุญก็จอดไว้1ลูกก็ได้เปรียบดูนะนั่นไงครับลูกมาเสมอแล้วฮะเสมอแล้วครับลูกเสมอที่ผมบอกว่าเสมอนี้เพราะว่าในสนามพี่พลได้อยู่2ลูกนะครับเหลือถือคนละลูกก็จริงแต่ว่าพี่บัตรมีแค่2ลูกครับเข้าเหรอพอเยอะเลยอันนี้ที่เรียนนะครับอยู่ที่ลูกตีพี่พลลูกนี้ครับถ้าตีโดนก็ยังได้เปรียบอยู่50-50ได้เปรียบอยู่50-50เพราะว่าพี่เดชปกรณ์นี่เหลือครับเหลืออะไรอยู่1ลูกเอ้ดำ
โอ้โหสุดหล่อประจำสนามครับดูลูกตีวิพลนะครับถ้าตีจอดนี้ปัญหาเกิดจากเสียเปรียบได้เปรียบทันทีดูนะครับโอ้โหเมื่อกี้ถ้าพี่พลตีถูกก็ได้เปรียบอยู่เพราะว่าพี่เด็ดเขาก็มีอะไรลูกหนึ่งก็พลิกไปพลิกมาสำหรับหัวนี้ครับพี่แรกพี่ดำได้เปรียบ2ลูกครึ่งโดยซ้ำไปแล้วกลับมาเสียเปรียบพี่พลตีผิดเมื่อสักครู่ก็เลยกลายเป็นเสียเปรียบครับก็เข้ามาได้พิบัติเขาก็ตีได้เหมือนกันนะเข้าสวยอยู่โอ้ยอด2แล้วพระเจ้าช่วยอันนี้ตัดสินไม่ได้ครับให้กรรมการกลางเรียนนะครับลูกนี้มันสูสีกันกับนักกีฬาวัดกันไม่ได้ต้องให้กรรมการเขาชี้ใครก็คือคนนั้นได้นะครับเป็นนั้นว่าคุม2ลูกนะบัตรตีไม่ได้ครับคุมลูกเดียวหรือ2ลูกพี่โอ้ยลูกเดียวนะบัตรตีได้นี่ไม่ตีครับไม่ตีครับเหรตัวช็อตโอ้เดี๋ยวไม่มีเวลานะครับดูลูกเสียงอึ๊บไม่ได้ตีไม่ได้ครับต้องเข้าอย่างเดียวถ้าอยากได้แต่อ้าวเหรอทำไมไม่ตีตั้งแต่เมื่อกี้ลักษณะนี้ตีแน่นอนครับก็พอดีไม่ตีดีแล้วเราได้ใครได้แต้มอันนี้เกมพลิกมาเป็นพี่พลได้แต้มครับที่จริงถ้าพี่พลตีไม่ผิดลูกหนึ่งจะได้เปรียบลูกเยอะเมื่อสักครู่นี้นี่พี่นกจะขึ้นมาครับหลังที่5โอ้ขึ้นดีครับหัวนี้ขึ้นดีครับเมื่อสักครู่โยนต่อให้ลูกหนึ่งโยนออกนอกสนามไปดูลูกข้าวพี่เดียนครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอ้นี่หลุดครับหลุดครับหน้าทีมสั่งพี่ดำตีถ้าพี่ดำตีจอดนี่ปัญหาเกิดครับดูนะครับถูกนี่ค่อนข้างจะร้อยจะจอดไม่จอดแค่นั้นปึ้งนี่ครับจอดคือสถิติถ้านับกันจริงๆตี10ลูกนี่ถูกเกือบ10ลูกครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูมาพี่ดำยังตีไม่ผิดนะครับพี่นกทิ้งเสียเปรียบลูกเยอะแล้วครับพี่น้องอันนี้พี่เดชต้องคุมไม่ได้หรือบี้คนที่ลูกตีหยอดไว้ให้ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ทีมเสียเปรียบแล้วนะครับไม่ได้เปรียบครับอีกคนจะตีตัดแต้มอย่างเดียวดูลูกตีพี่พลนะครับถ้าตีจอดนั่นก็น่าจะอยู่กันได้นั่นไงครับเลขหมัดต่อหมัดครับคือลูกพี่พลเสียเปรียบเยอะเพราะว่าพี่นกเหมือนกับทิ้ง2ลูกตอนนี้ถึงตีจอดได้ก็ยังเสียเปรียบอยู่ครึ่งลูกเหมือนกันเหลือ2ลูกของพี่ดำเหลือ4ฮะพี่เจเสียเปรียบอยู่2ลูกพี่เดียนจะขึ้นมาครับปั๊บโอเคเปลี่ยนได้ที่ตีนี้หวังจอดด้วยนะครับเราไม่ได้หวังแค่เปลี่ยนดูลูกตีปักโอ้เสียเปรียบเยอะเลยครับเนี่ยวันนี้ทำให้ทีมเสียเปรียบตีไม่ถูกครับได้เท่าไหร่เนี่ย9เท่าตอนนี้เสียเปรียบเยอะครับครับพร้อมครับสกีกับแล้วยังเข้ารอบ2 D 2 ได้ครับเล่นกับพี่เกียบซอย39ลูกนี้พี่เดชต้องซุกอย่างเดียวครับส
ุกอย่างเดียวทำให้ทีมเสียน้อยปุ๊บก็ถือว่าคุม2ลูกครับเขาจะตีเปิดลูกล่างถ้าดูตามนกกามพี่ดำน่าจะตีเปิดลูกล่างครับถ้าตีจอดปัญหาก็เกิดเขาไล่ลูกบนนี้แน่ดูนะครับถูกกระถูกชัวครับจะจอดหรือไม่จอดเท่านั้นเองนั่นไงจอดพี่น้องพี่บัตรตีลูกบนชัวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าหรือตีครับตีฮะตีผิดเหมือนกันครับแทนที่จะเสียเยอะเสียน้อยแล้วครับมาก็3แต้มได้มาเพิ่มใหม่3แต้มครับเป็น9ต่อ6ตอนนี้พี่เดือนจะเข้ามาครับนี่ก็คือว่าเข้าดีครับในส่วนเขาก็ต้องการแค่นี้สำหรับมือตีตอนนี้ดูลูกเข้าพี่นกนะครับพี่นกก็เข้าดีครับดูลูกตีพี่ดำลูกนี้นะครับถูกนะถูกแน่จะจอดหรือไม่จอดต้องทายไปขนาดนั้นจอดไม่จอดจอดไม่จอดปั้งโอ้ถูกครับไม่จอดครับลูกนี้เสียนข้างขนาดไม่เปิดพี่นกจะเข้ามาต่อครับโอ้รอบนี้เข้าดีดูลูกตีพี่ดำลูกสองครับจอดไม่จอดถูกถูกแน่จอดไม่จอดปักไม่จอดครับถือว่าไม่จอดครับก็มันมันห่างไม่สิพี่เกมมันก็เป็นอย่างนี้ต้องตีได้ตั้งตัวแล้วตีไม่เข้าเขาตีได้ทั้งสองมือมันก็เต็มสองแต้มแล้วก็ได้ที่หลุดถ้าเราไม่หลุดนะตอนนี้ยังไม่เสียเปรียบกันนะครับเพราะว่าพี่เดชกับพี่พลเหลือคนละ2ครับเสียเปรียบ1ลูกดูนะครับถ้าพี่เดชเปลี่ยนเอ้ยไม่เสียเปรียบแล้วครับตอนนี้เป็นไงล่ะครับพี่น้องมวยทันกันไม่ถูกคู่ครับนบัตตีโอเคยังไงว่าลูกเออ2ก็ตีคอกเก่งโอ้โหคอกตีชูตติ้งจังตี100เบาก็ตีตีเบาๆไปแต่หน้าเขาผิด2ลูกแล้วก็ตั้งแต่เข้ามาก็เข้าหลุดแค่2ลูกเขาพี่ตองดีมากเลยดูลูกคุมพี่เดชนะครับถ้าพี่เดชคุมอยู่อันดับ2ก็ได้พี่พลตีแน่เป็นไงล่ะครับเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนตอนนี้ทางพี่พลได้เปรียบแล้วนะครับถ้าดูตามสถานการณ์ถ้าหน้าบัตรตีไม่จอดอู้จอดครับพี่น้องอยู่ที่พี่พลแล้วผมได้เพิ่มมาติเก็บพี่เดือนก็เหลืออีกลูกหนึ่งครับต้องดูลูกเข้าพี่พลนะดูจะโชว์ขนาดในระดับมือพรีเมียมครับนั่นไงฮะแค่2ครับเสียเปรียบเยอะเข้ายากฮะตีลูกหน้าแหละไม่เป็นไรหน้าบัตรตีจอดไว้2ลูกนี้แสบมากครับมันก็คือลูกเข้ากับกายถ้าตีไม่จอดก็ยังไม่ได้เปรียบเนาะไม่ดีตีไม่ได้พี่เรียนเหลือครับเกมไม่มีประโยชน์มันต้องตีติดนะตอนนี้ถ้าพี่พลเขาเปลี่ยนได้ลูกหนึ่งพี่เดือนต้องตีแหลกเลยครับนั่นไงเป็นไงครับหลวนตรงอย่างเดียวร้อยคืออันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าผูกถูกก็คือฟุกนะครับเพราะว่าเป็นมือเข้าโดนไม่โดนโดนได้หนึ่งแก้มปังนั่นไงครับเพราะว่าพึ่งแน่นอนไม่ได้เจ็ดตองระดับนี้ก็เกมกันได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับเต็มไล่ขึ้นมา7-9แล้วจากเมื่อกี้จะเสียเปรียบ
คนทำได้ครับความเชี่ยวโอ้ยตอนนี้พี่เดียนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เดียนจะเข้ามาเปลี่ยนลูกนี้และเปรียบนะครับเนี่ยเปลี่ยนดีแต่เปลี่ยนก็จะบอกว่าได้เปรียบก็ไม่เชิงครับโดนตีจอดมาก็เหมือนกันเนี่ยเอ้าตียากครับดูที่คนจะตีไงครับนี่ครับอย่าพูดไม่ผมยืดแขนไม่กดไม่กดไม่ยืดแขนรถติดต่อรถแล้วลูกนี้ตียากครับผมจะให้ดูนะครับถ้าลูกนี้ตีโดนหรือตีจอดขึ้นมาจะเป็นไฮไลท์ของวันนี้จับตาดูลูกตีลูกนี้ครับลูกนี้ตียากมากครับภาษาพี่ตองนะครับตีระแวงลูกตัวเองครับลูกนี้คมดีถ้าไม่ตีก็คือลูกคมดีแล้วครับมันเช็ดยากนั่นตอนนี้พี่เดชต้องเข้ามาคุมแล้วครับลอยมาโอ้ลูกนี้สวยนะครับเนี่ยเบิร์ฟดูลูกตีพี่ดำลูกนี้มีสิทธิ์จัดออกนะครับดูนะปังนะลุยเหมือนกันครับผิดลูกแรกครับลูกพี่ดำตีวันนี้ดูตีลูกสองครับปังผิดสองลูกครับกลายเป็นว่าเหนียวเลยโอ้เยอะที่แรกนึกว่าทางพี่ดำจะได้เปรียบเห็นไหมครับลูกบนมันได้มันคมอยู่กลายเป็นว่าฝั่งพี่พลได้เปรียบแล้วตอนนี้ตีระแวงลูกเหมือนกันลูกในมือนาบัตรมี2ลูกลูกมันได้เปรียบก็จริงพี่พลมีลูกหนึ่งก็จริงแต่ในสนามนี้เขาก็ได้เปรียบอยู่หนึ่งนะฮะถ้าตีไม่โดนจะมีปัญหาไม่โดนนะกลายเป็นพี่พลได้เปรียบครับพี่พลได้เปรียบลูกไปแล้วซ้อมตีนั่นไงสะดิ้งสะดิ้งแล้วสะดิ้งแล้วพี่นกเขาทำอะไรพี่นกเขาทำอะไรเขาทำอะไรเหลือตีหลุยมาจะออกไหมล่ะท่านั้นเมื่อสักครู่ลูกได้เปรียบกลายเป็นเสียเปรียบเลยครับพี่ดำตีผิดสองลูกต้องดูลูกเข้าพี่เดือนลูกนี้คือคำตอบดูลูกเข้าพี่เดือนลูกนี้คือคำตอบนี่เสียเปรียบชัดเจนครับเดี๋ยวนะครับไปตองคู่นี้เหมือนจะ7ต่อ9เขาไม่เกมพี่พลก็ไม่เกมครับแต่นี้ลูกใหญ่เขาได้เปรียบอยู่ดูนะครับเหมือนตีครับนับบัตรตีอุ้ยตีผิด4ลูกเลยรอบนี้อะไรก็เป็นไปได้เฮ้ยทำให้ผมเนี่ยแน่นอนแรกยกซื้อเยอะเลยข้ามลูกก็ไม่เป็นไรเพื่อนผมดูเดี๋ยวจะให้ดูลูกตีลูกนี้ครับถ้าตีถูกนี่ก็คือสวยที่สุดของวันนี้จะเป็นการตีที่สวยที่สุดของวันนี้ดูนะครับเห็นไหมยังดีนะไม่เสียตียากครับเพราะลูกว่ามันซ้อนกันถ้ายกไม่ข้ามก็ลงตัวเองอยู่ประมาณนั้นตรงนี้ก็ได้เนี่ยของลูกเราเป็นแก่นเอาง่ายๆก็เปิดหัวมาของหัวนี้ทีมพี่พลเสียเปรียบนะครับทีแรกเพราะว่าทางฝั่งพี่ดำตีผิด4ลูกเลยกลายเป็นเสียเปรียบไปโอ้พระเจ้า10เท่าครับก็9เท่าเยี่ยมอู้พี่ตองไม่แน่ครับเห็นไหมครับพี่ตองหัวนี้ทันกันมากคู่ขี้สูสีครับคะแนน9เท่าครับนี่เป็นคู่เต็ง1เต็ง2ครับดูลูกเข้าพี่เดือนนะครับถ้าเข้ามาใกล้หรือคุมก็พอโอ้ยเปลี่ยนด้วย
มันเข้าไปตองได้พี่น้องก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเกมหรือไม่เกมนะครับเพราะไปตองคู่นี้ใครพลาดคนนั้นโดนครับดูลูกตีพี่บอลลูกนี้นะครับถ้าตีจอดมาปัญหาเกิดทันทีเยอะจริงๆยากระดิกครับพี่บอลลอยลูกมาปั้งไม่จอดครับไม่จอดก็ยังได้เปรียบครึ่งลูกใช่ไหมถ้าเผื่อลอยมาแล้วมันจะจอดลอยลูกเปลี่ยนได้ยิ่งดีโอ้ห่างครับลูกนี้หัวหน้าทีมสั่งตีครับตีนี้ไม่ตีถูกเปล่าหวังจอดประมาณนั้นดูลูกตีพี่ดำนะครับดูลูกตีครับปังไม่จอดก็ยังอยู่ในเฟรมครับลูกตอนนี้เหลือ4ต่อ3ลูกนี้ถ้าพี่นกเข้าเปลี่ยนได้เปรียบนะครับนี่ปุ๊บเดี๋ยวมันหอมตอนนี้เหลือ3ต่อ3ลูกนะครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดประมาณนั้นวบโอ้เปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนนะเปลี่ยนทางคือเหมือนกับว่าพี่เขาเข้าหนีเพื่อกันตีจอดละอะไรประมาณนั้นถ้าพี่เดชก็เปลี่ยนได้เปรียบนะครับลูกนี้ก็ลูกเหลือเยอะกว่าเยอะหนึ่งยังครับพี่เดชจะเข้ามาครับคือลูกนี้ถ้าดูตามเนื้อผ้าพี่พลได้เปรียบครับแต่ถ้าพี่ดำตีถ้าพี่ดำตีจอดนี่ปัญหามันเกิดทันทีดูนะครับตอนนี้ได้เปรียบก็จริงแต่ถ้าพี่ดำตีจอดจะเสียเปรียบครับดูนะปั้งนั่นไงครับโดนและเสียเปรียบแล้วครับจากได้เปรียบเป็นเสียเปรียบแล้วครับลูกนี้พี่เดชต้องตัดอยู่ที่2เท่านั้นนะครับถ้าหลุดออกมาที่3มีเสียเปรียบลูกถึงขนาดเกมได้ต้องตัดอยู่ที่2หรือเปลี่ยนได้ยิ่งได้เปรียบเยอะก็เปลี่ยนได้ได้เปรียบครับอย่าหลุดที่3อึ๊กโอ้โหหลุดที่3เสียเปรียบเยอะเลยครับเนี่ยทีแรกว่าจะได้เปรียบได้เปรียบตอนนี้เสียเปรียบแล้วนะครับอันนี้ดูลูกตีพี่พลนะครับเขาตีเพื่อหวังจอดอุ้ยไม่ตีครับดูความเที่ยวของคนครับไม่เกมฮะพี่เกมลูกนี้ได้พี่ใช่พี่เดชไม่หลุดนี่มีหลุดครับลูกนี้ดูดีๆนะครับว่าลูกนี้ตีถูกเกมทันทีเพราะว่าลูกพี่ดำได้2ลูกในสนามตีถูกไม่จอดก็ได้เก
เกมสู้กันมามันยอดโอ้โหเกินเกมอันนี้คือตัดบนนะครับเป็นนั้นว่าพี่ดำผ่านเข้ารอบ3ไปก่อนครับพี่พลก็ยังไม่ตกรอบนะครับเดี๋ยวไปตัดอีกรอบนึงสุดยอดไปตองโอ้พี่เดียนยินนานๆหน่อยเซ่นี่นะครับจบหน้าแชมป์เดี๋ยวจะทำหน้าโปรไฟล์ของคู่นี้เฮ้เข้าไปตอง